ดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการดุลยภาพบำบัดอีกครั้งกับดิฉันแพทย์หญิงดังใจสุวรรณกิตติรายการนี้จะทำให้ท่านผู้ชมมีความรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิดได้ดียิ่งขึ้นนะคะจริงๆแล้วรายการดุลยภาพบำบัดเนี่ยเราก็จะนำเสนอรูปแบบหรือว่ามุมมองหลากหลายเพราะจริงๆหลักการดุลยภาพบำบัดประกอบไปด้วยหลายๆด้านนะคะต้องเรียกว่าวันนี้เนี่ยในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยเราจะมาพูดคุยในสิ่งที่คิดว่าเป็นประเด็นที่หลายๆท่านกำลังสงสัยที่เราเรียกว่าประเทศไทย 4.0 นะคะที่เรียกว่าทางรัฐบาลก็สนับสนุนนโยบายนี้ให้ออกมานะคะต้องเรียกว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารยุทธศาสตร์นะคะแล้วก็มาดูมุมมองของท่านว่ามีมุมมองยังไงและหลังจากนั้นเนี่ยดุลยภาพบำบัดมันมีความไปเกี่ยวข้องยังไงที่จะทำให้นโยบายประเทศไทย 4.0 ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นหรือว่าดียิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะแล้วก็สวัสดีคุณปริญญาอาจารย์รัตวรรณนะคะค่ะอาจารย์คาราเดชคะเมื่อกี้อย่างที่ได้เกริ่นให้ท่านผู้ชมทราบแล้วว่าอาจารย์คาราเดชมีความชำนาญในเรื่องของการบริหารแล้วก็ยุทธศาสตร์ตรงวันนี้ต้องขอเขาเรียกว่าคำอธิบายจากอาจารย์คาราเดชนิดนึงเพราะว่าเราหลายๆท่านเนี่ยก็ยังมีข้อสงสัยว่าคำว่าประเทศไทย 4.0 เนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะอาจารย์ครับค่ะครับก็เรียนท่านอาจารย์ระดาวันท่านพิธีกรนะครับแล้วก็คุณบุรณีนะครับว่าจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึง 4.0 เนี่ยก็ฟังเป็นตัวเลขจริงๆตัวเลขก็มีความหมายในตัวมันเองนะครับพอพูดถึง4ท่านก็นึกถึง1 2 3นับกันมานะครับแล้วก็มี5 6 7ต่อไปในอนาคตครับ1คืออะไรครับ1ก็คงเป็นเรื่องของยุคสมัยนะครับซึ่งในเรื่อง1 2 3 4 5 6 7นี้ก็ตามเนี่ยเป็นเรื่องการนับยุคนะยุคที่ประเทศหนึ่งจะเปลี่ยนผ่านไปนะครับดังนั้นก็จะหมายความว่าจากตัวเลขน้อยไปตัวเลขมากก็จะเป็นความสำเร็จหรือความพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับเวลาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของยุคนะฮะก็จะเริ่มต้นด้วยยุคแรกๆของความเป็นประเทศนั้นๆอย่างในกรณีประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆด้วยนะครับหนึ่งก็จะหมายถึงสังคมเกษตรกรรมยุคเกษตรกรรมครับก็จะหมายความว่าบุคคลก็ตามเศรษฐกิจก็ตามสังคมก็ตามประเทศนั้นก็ตามก็จะมีวิธีการพัฒนาตนเองไปมีพื้นฐานอยู่บนการเกษตรกรรมครับเกษตรกรรมก็คือการที่ทำให้เกิดการอยู่ดีมีสุขขึ้นมานะครับโดยอาศัยผลผลิตที่เกิดจากธรรมชาติเป็นสำคัญหลังจากนั้นยุคที่สองนะครับก็เป็นเรื่องของการที่ค้นพบเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นนำเข้าสู่การผลิตที่เป็นระบบมากขึ้นนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่มีลักษณะง่ายนะครับก็คือการแปรรูปมาจากสินค้าเกษตรนั่นเองครับผมซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีคล้ายๆกันยุคที่สามก็จะเริ่มต้นที่จะเข้มข้นมากขึ้นนะครับถ้าท่านผู้ชมดูสไลด์ตอนนี้นะครับก็จะมีสังเกตได้ว่าอยู่ตรงกลางสไลด์นะครับ Thailand 0.3 หรือจริงๆ 3.0 นะครับหรือยุคที่3ที่ผมได้พูดเป็นเรื่องสากลทั่วไปก็จะเป็นเรื่องการที่อุตสาหกรรมเนี่ยพัฒนาตนเองไปนะครับใช้คำว่า heavy เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการที่เป็นอุตสาหกรรมหนักเปรียบเทียบง่ายๆครับก็เป็นเรื่องของการที่นำเอาวัสดุต่างๆนะครับนอกเหนือจากการที่เกิดขึ้นในยุคเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมเบื้องต้นอาจจะเป็นเรื่องของวัสดุง่ายๆก็มาเป็นวัสดุที่ยากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างชัดเจนก็เรื่องเช่นเรื่องของเครื่องจักรเครื่องกลที่มีลักษณะที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความพัฒนาไปในลักษณะของสังคมเศรษฐกิจเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆสังเกตว่าตั้งแต่ 2.0 เนี่ย 3.0 เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมอยู่ครับก็หมายความว่าอุตสาหกรรมนั้นก็มีลักษณะที่ละเอียดเปลี่ยนผ่านไปทำให้สังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับทำให้ประเทศต่างๆนั้นเนี่ยมีขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศนั้นเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับวันนี้เวลาเราพูดถึง 4.0 เนี่ยก็เกิดผล อย่างยิ่งในประเทศของเราเป็นที่ประจักษ์ก็เพราะว่าปัจจุบันรัฐบาลก็ได้ประกาศให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ยุค 4.0 นะครับซึ่งก็หมายถึงการพัฒนาต่อยอดขึ้นไปอีกนะครับจากเดิมที่เป็นสังคมที่เน้นอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมหนักนะครับเป็นเรื่องเครื่องจักรเครื่องกลขนาดใหญ่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเรียกได้ว่าอาจจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้หลายคนพูดถึงการเปลี่ยนพาราไดม์ขออนุญาตเรียนว่าพาราไดม์ก็เป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะที่หมายถึงการที่เทคโนโลยีแบบนึงเข้าไปอยู่ในการผลิต
ที่อยู่ในยุคหนึ่งและเปลี่ยนยุคนั้นไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับอย่างในกรณี 4.0 เนี่ยนะครับก็หมายถึงการที่เปลี่ยนไปเลยแทนที่จะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมหนักถ้าดูดีๆนะครับก็จะมีคำว่า creativity ก็คือเรื่องของนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์นะครับคิดสิ่งใหม่ๆคิดนอกกรอบนะคิดปฏิรูปนะคิดที่จะไม่เพียงแต่ต่อยอดแต่ว่าเลยขึ้นไปกว่าเดิมเป็นเรื่องของสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างสิ้นเชิง innovation คำยิ่งชัดเลยครับนวัตกรรมนะครับอันนี้เนี่ยเราจะ innovate อะไรได้ก็ต่อเมื่อเราต้องพร้อมและเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกันนะครับคำว่า smart ในที่นี้ที่อยู่ในคำสุดท้าย smart Thailand ซึ่งน่าสนใจมากก็หมายความว่าประเทศเราจะต้องเป็นประเทศที่ smart ที่นี้ก็เรียนท่านอาจารย์ท่านพิธีกรและท่านบุรณีนะครับท่านผู้ชมว่าจริงๆสมาร์ทไม่ได้หมายถึงฉลาดในความหมายทั่วไปแต่หมายถึงการที่เราสามารถที่จะเกิดความได้เปรียบและได้ผลนะภาษาอังกฤษคำว่าได้เปรียบเราใช้ว่า efficiency ได้ผลคือ effectiveness นะครับดังนั้นต้องทั้งได้เปรียบและทั้งได้ผลครับได้เปรียบและได้ผลค่ะอาจารย์ครับตรงนี้เนี่ยขยายความอีกนิดได้ไหมคะได้เปรียบและได้ผลฟังแล้วเอ๊เราใช้กันบ่อยๆแต่อาจจะไม่ทราบว่าถ้าเราลองยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมค่ะคำว่าได้เปรียบกับได้ผลนี้ต่างกันยังไงคะได้ครับเราทำงานเท่าเดิมแต่ใช้เวลาน้อยลงนี่ได้เปรียบนะแต่ถ้าเกิดเราทำงานไม่ได้เลยอันนี้ก็คือไม่ได้ผลนะหลายครั้งสองคำนี้ต้องไปด้วยกันยกตัวอย่างเช่นบางเรื่องเราจะบอกว่าต้องให้มีการได้เปรียบมากๆนะครับจ้างคนน้อยลงเพื่อทำงานให้ประสบความสำเร็จแล้วเราก็เรียกว่าได้เปรียบเพราะว่าเราลดค่าจ้างลงปรากฏว่าไม่ได้ผลเลยครับท่านพิธีกรเพราะว่าคนเลยเลิกทำงานเลยเพราะว่างานหนักเกินไปดังนั้นสมาร์ทเนี่ยต้องสองคำบวกกันได้เปรียบด้วยแล้วก็ได้ผลด้วยครับอันนี้นะคะถ้าโยงมาให้คุณบุรณีเล่าให้ฟังสักทีสมาร์ทเนี่ยอันนี้ people จะ innovation ใหม่ที่ได้เปรียบกับได้ผลลองยกตัวอย่างง่ายๆที่เกี่ยวกับดุลยภาพบำบัดยังไงคงอธิบายเก่งนะคะจริงๆเนี่ยเชื่อมโยงมาคำว่าได้เปรียบได้ผลมันมีคำสังเกตคำหนึ่งสมัยใหม่ที่เขาเรียกว่า upcycle นะคะคือหมายถึงว่ามีของที่อยู่แล้วแต่ให้ดียิ่งขึ้นใช่ไหมคะอย่างเงี้ยดุลยภาพบำบัดสัปดาห์ที่แล้วนู้นเราเคยมาคุยกันเรื่องกระจกวิเศษนะคะถามว่าอันนี้ได้เปรียบไหมได้เปรียบเพราะกระจกมันราคาไม่กี่บาทนะคะ ราคาไม่กี่บาทนะคะเราเห็นแล้วเรารู้ว่าเราป่วยหรือไม่ป่วยเราสามารถไปหาคุณหมอได้ทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดโรคต่อเนื่องจากโครงสร้างอันนี้เราก็ได้เปรียบแล้วเราก็ได้ผลจากกระจกนะคะถ้าเผื่อว่าเราจะดูว่าถ้าจริงๆก็ยังสมาร์ทอยู่ในการที่เราเดินเข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะเราผ่านหมอไปกี่คนเนี่ยบางครั้งหมอก็ไม่เห็นว่าเราเจ็บป่วยจนกว่าเราจะไปคุยกับหมอนะคะว่าดิฉันตากระพริบไม่ค่อยได้คอก็ปวดอ๋อต้องไป MRI ก่อนนะคะกลับมาหรือว่าไปเอ็กซเรย์ดูแล้วคอบิดอ๋อคอบิดแบบนี้อาจจะต้องผ่าเสริมเหล็กเนี่ยนะคะอันเนี้ยมันก็เป็นกระบวนการที่เป็นธรรมดามันไม่ได้อัพไซเคิลอัพไซเคิลก็หมายถึงว่าเราทำไอ้ไซเคิลของที่เคยเป็นอยู่แล้วเนี่ยให้มันดีขึ้นสะดวกขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็มีผลกับสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจและทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นหรือว่าขออนุญาตสรุปแบบนี้นะคะเพื่อความเข้าใจง่ายขึ้นของท่านผู้ชมคุณบดีกำลังบอกว่าดุลยภาพบำบัดเนี่ยนำเอาสิ่งที่พื้นฐานนะคะแต่มาใช้การสังเกตการมากขึ้นนะคะแล้วก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถรู้และป้องกันโรคทำให้เกิดประโยชน์ได้เพิ่มขึ้นใช่ค่ะก็จริงๆคือระบบ 7E ของเราเนี่ยนะคะทั้ง7คำเนี่ยมันเป็นคำพื้นฐานอยู่ในทุกศาสตร์อยู่แล้วไม่ได้เป็นคำใหม่เลยแต่สิ่งที่มันดีแล้วมันอัพไซเคิลในคำ7คำนี้ก็คือการที่เราสามารถประมวลมันในความรู้แบบใหม่ทำให้มันมีความ efficiency คือมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในสังคมที่เป็นสมาร์ทได้ค่ะ อาจารย์ทั้งสองท่านด้วยการเชื่อมโยงลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตกลับมาเรียนถามอาจารย์คาเดชใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์ยังอธิบายอยู่ในช่วงของ Thailand 4.0 นะคะ
ค่ะขออนุญาตอาจารย์เชิญเลยค่ะครับผมครับก็คุณจริงเรียนท่านพิธีกรนะครับว่าในหลายประเทศตอนนี้ก็ไปไกลกว่านั้นนะครับญี่ปุ่นตอนนี้ไปถึง 5.0 นะครับเขาเริ่มคิดไปถึงอีกยุคนึงหลังจากนี้นะครับต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปอาจารย์คะขออนุญาตนะคะตรงนี้เนี่ยมันต่างกันไหมคะระหว่างตัวเลขสมมุติเราเป็น4เขาเป็น5มันบ่งบอกไหมคะว่าแสดงว่าของเราช้ากว่าเขาหรือจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวเลยเพราะว่าของประเทศใครของประเทศมันในแง่ของการเปลี่ยนยุคครับอันนี้เนื่องจากเป็นหลักการสากลดังนั้นก็จะอยู่มีลักษณะที่เป็นส่วนร่วมกันอยู่เนี่ยค่อนข้างมากสิ่งที่แตกต่างกันเป็นส่วนน้อยก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยครับแต่โดยสรุปแล้วโลกเราก็จะมีการเปลี่ยนผ่านยุคมานะครับตามนี้ตามลำดับครับทีนี้ใครก้าวขึ้นไปเร็วกว่ากันก็หมายความว่าเขากำลังจะคิดล่วงหน้าไปอีกก้าวหนึ่งครับดังนั้นญี่ปุ่น 5.0 เนี่ยก็จะเป็นแปลว่าเขากำลังมองไปด้านใช่ครับข้างหน้ากว่าเราละครับแล้วเรื่องนึงสัมพันธ์กับเรื่องที่อยู่ในวันนี้ในสังคมไทยในอนาคตอันใกล้เช่นเดียวกันครับคือเรื่องสังคมผู้สูงอายุ 5.0 เป็นเรื่องของการที่มียุคของการผลิตอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีอยู่ในสังคมผู้สูงอายุของญี่ปุ่นครับในขณะเดียวกันในเยอรมันครับตอนนี้ก็เป็นอินดัสทรีเฟียคอมมานูลนะฮะก็คือ 4.0 เหมือนเรานะครับก็อินดัสทรีเขาใช้คำชัดๆเลยว่ายังเป็นสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็คงมีความละเอียดไปตามที่จะเกิดขึ้นในลักษณะแต่ละประเทศเหตุใดเยอรมันใช้คำว่าอุตสาหกรรมเพราะประเทศเขาเป็นอุตสาหกรรมนำมาแต่ดั้งเดิมนะครับดังนั้นพื้นฐานนี่ก็คงยังไม่ทิ้งเรื่องนี้ครับทีนี้ขออนุญาตกลับเรียนต่อว่าในกรณีของเราเนี่ยพอเป็นเรื่องของสมาร์ทเนี่ยความหมายที่ชัดมากๆเนี่ยก็คือefficiency กับ effectiveness ด้วยเหตุผลก็เพราะว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะครับต่อเนื่องเชื่อมโยงไปเราคงอาศัยนวัตกรรมเทคโนโลยีมาทำให้คนเหนื่อยน้อยลงในเชิงของแรงงานและในเชิงของปัญญานะครับแต่จริงๆสิ่งเหล่านี้ก็มาพร้อมกับวิธีที่ต้องคิดคำนึงอีกหลายประการครับแล้วก็เป็นที่มาของวิธีที่ผมจะขออนุญาตนำเสนอในวันนี้ครับว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยการสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยก็คงจะต้องดำเนินการไปให้สอดคล้องกันกับเรื่องนี้ด้วยก็กลับเรียนว่าผมไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์นะครับแต่ว่าเรื่องความเป็นนักรัฐประศาสนศาสตร์แล้วก็กฎหมายมหาชนก็คงทำให้สามารถที่จะเป็นมุมมองอธิบายเรื่องนี้ได้ครับในเชิงของที่เราเรียกกันว่านโยบายสังคมนะครับครับดังนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ครับเรื่องของการที่จะก้าวเข้าไปสู่ประเทศไทย 4.0 ให้เกิดความเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ต้องพึ่งสิ่งที่เรียกว่าตัวบุคคลเนี่ยเป็นสำคัญทีเดียวนะครับตัวบุคคลที่มีลักษณะที่เป็นผู้ที่สามารถที่จะพัฒนาพุทธิปัญญาต่างๆไปได้พร้อมกันนั้นก็มีความพร้อมในเชิงของสังคมความพร้อมในเชิงเศรษฐกิจนะความพร้อมในเชิงเทคโนโลยีและสำคัญที่สุดคือเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าผมจำได้ว่าคราวที่ออกรายการคราวที่แล้วซึ่งก็ผ่านมานานพอสมควรผมยังจำได้คุณหมอระดาวันได้กล่าวว่าประชาชนนี่สำคัญที่สุดครับดังนั้นถ้าเรากำลังเดินไปสู่ยุคที่เราต้องพึ่งประชาชนนี่ครับมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกนะเป็นตัวขับเคลื่อนเทคโนโลยีเราต้องหวังประชาชนในลักษณะของสมาร์ทพีเพิลขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยศาสตร์เรื่องดุลยภาพบำบัดเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเลยครับจริงๆสำคัญเชื่อมโยงไปถึงอีกหลายประการด้วยกันครับจะขออนุญาตขึ้นสไลด์ที่2ครับค่ะอาจารย์ก็จะนำมุมมองของนักบริหารและยุทธศาสตร์นะคะว่าถ้ามามองในแง่ของสุขภาพตรงนี้อาจารย์มองว่าทำยังไงเพื่อจะให้ไปประกอบให้เกิดไทยแลนด์ 4.0 หรือประเทศไทย 4.0 ได้อย่างดีใช่ไหมคะขอสไลด์ที่2เลยครับขอเป็นสไลด์ที่2เลยนะครับเปิดสไลด์ที่2ตามครับผมอาจจะเห็นว่าผมได้เขียนไว้เป็นเบื้องต้นว่าเป็นยุทธศาสตร์สาธารณสุขไทยนะครับแล้วก็มีคำว่าสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การบริหารเพราะต้องการจะชี้ให้เห็นนะครับว่าถ้าหน่วยย่อยที่สุดของประเทศเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นหน่วยในทางสังคมเนี่ยคือมนุษย์เนี่ยไม่ได้มีลักษณะของการมีสุขภาวะที่ดีนะครับก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆเนี่ยตามขึ้นมาได้มากมายในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนี่ก็จะทำให้ไม่เป็นภาระในเชิงสังคมนะครับมากกว่านั้นนี่ก็จะไม่เป็นภาระในเชิง
เศรษฐกิจแล้วต่อเนื่องไปทำให้เกิดการบริหารได้อย่างสะดวกมากขึ้นครับอันนี้น่าสนใจมากนะคะถ้าท่านทั้งหลายดูดีๆเนี่ยก็เหมือนกับพี่อาจารย์อคเดชพูดแล้วก็คุณบุรณีเมื่อกี้นี่พูดใช่ไหมว่าเรื่องกระจกวิเศษเมื่อสัปดาห์ก่อนเศรษฐกิจเห็นไหมฮะหมายความว่าไงคุณบุรณีเมื่อกี้นี่พูดบอกในขณะที่เราต้องเอาตัวเรานี่ไปหาแพทย์ตาก็ปิดไม่ได้น้ำลายก็ตกไปข้างใช่ไหมฮะแล้วก็หูนะฮะบอกด้านๆที่จะฟังเขาก็ต้องไปตรวจใช่ไหมฮะตรวจละเอียดแล้วแพทย์ที่จะจบก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือก็ต้องเป็นไฮเทคถูกไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วประชาชนเนี่ยเป็นแบบนี้เยอะหรือไม่มากเห็นไหมฮะแล้วถามสิคะเศรษฐกิจมันจะเสียหายมากขึ้นไหมอย่างที่อาจารย์อัครเดชพูดชัดมากกับคุณบุรุณีถ้าใช้กระจกวิเศษดูและความเข้าใจในโครงสร้างที่เอามาต่อเนื่องกันก็จะเข้าใจและสามารถที่จะยืดเหยียดใช่ไหมคะในการบริหารแล้วเมื่อเราต้องการหมอเมื่อไหร่เราถึงจะไปหาในทางที่จะบริหารทำให้ปรับโครงสร้างตัวนี้ใช่ไหมคะครับแทนที่เราจะเอาตัวเราเองไปจริงไหมคะบุคุณบุรุณีใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมคะตัวอาจารย์เองเหมือนกันก็มีความรู้สึกว่าถ้าตัวนี้สังคมที่เหมือนกับอาจารย์บอกประชาชนเป็นตัวหลักแล้วถ้าประชาชนไม่ทราบเรื่องเลยนะคะในการดูกระจกวิเศษไม่ทราบเรื่องในดุลยภาพคืออะไรถูกไหมคะแล้วเราจะบำบัดตัวเองได้อย่างไรในการศึกษาซะก่อนถามสิคะเราจะต้องเปลืองเศรษฐกิจเราต้องไปอีกเยอะไหมครับแล้วสาธารณสุขอย่างที่อาจารย์พูดอาจจะค่อยมาดูรายละเอียดกันทีหลังนะคะเดี๋ยวจะให้อาจารย์อัครเดชอธิบายให้จนจบแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาค่อยๆดูทีละแง่มุมนะคะว่าตรงไหนมุมไหนเนี่ยที่ดุลยภาพเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างเรียกว่าช่วยทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะครับผมครับงั้นขออนุญาตต่อไปที่สไลด์ต่อไปเลยนะครับครับอันนี้จะเห็นว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ภาพก็ชี้ชัดอยู่แล้วนะครับว่าต้องมีความสมดุลใน3ด้านทั้งกายทั้งสังคมและทั้งใจนะครับขอไปสไลด์ถัดไปเลยครับครับอาจจะดูมีตัวอักษรเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอคือว่าเรื่องแรกเนี่ยการศึกษาเนี่ยนะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในตัวมันเองเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยอาจจะรบกวนคุณหมอระดาวันแล้วก็ท่านพิธีกรแล้วก็คุณบุรณีเนี่ยเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยเหตุก็เพราะว่าเรื่องของการศึกษานี่ไม่ใช่เฉพาะเพื่อให้รู้จักความเจ็บป่วยอาการสาเหตุวิธีการรักษาหรือการปฏิบัติเท่านั้นเนี่ยนะครับแต่จะต้องเป็นการศึกษาเพื่อทำให้เห็นภาพองค์รวมของสุขสภาวะโดยเฉพาะผลดีของการมีสุขสภาวะที่ยั่งยืนผมขออนุญาตแจ้งว่าแผ่รากไปในชุมชนเรามีคำว่าความยั่งยืนในลักษณะของคำว่า sustainability นะฮะแต่อะไรก็ตามที่มันจะ sustain ได้เนี่ยหลังๆมีการพูดถึงว่าต้องมีนวัตกรรมนวัตกรรมถ้าทำให้เกิดความรับผิดชอบความรับผิดชอบนั้น อยู่ซ้ำต่อเนื่องนานๆจนเกิดผลเป็นความยั่งยืนนะครับก็อย่างนี้ครับว่าถ้าเรามีนวัตกรรมแล้วเนี่ยกราบเรียนว่านวัตกรรมที่ไม่รับผิดชอบมีไหมมีครับนวัตกรรมหลายอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นมาถ้าผมไม่เอ่ยถึงในรายละเอียดแต่ว่ายกตัวอย่างให้เห็นภาพว่านวัตกรรมบางอย่างก็ทำให้ชีวิตมนุษย์ลำบากขึ้นบางอย่างก็ปราดประหารทำให้คนล้มตายเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นนวัตกรรมต้องรับผิดชอบก่อนหลังจากนั้นแล้วก็จะต้องยั่งยืนแผ่รากครับผมเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือว่าระบบการศึกษาที่ผมเองก็เป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่เนี่ยนะครับระบบการศึกษาต้องเอื้อในลักษณะจากล่างขึ้นบนนะครับล่างขึ้นบนก็หมายความว่าไม่ใช่อาจารย์เท่านั้นไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่นักเทคนิคเท่านั้นหรือแม้แต่ไม่ใช่รัฐบาลเท่านั้นนะครับที่จะกำหนดสิ่งต่างๆให้อยู่ในการศึกษาแต่จะต้องมีลักษณะที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในแต่ละชุมชนได้เสนอแนวทางการศึกษาที่เหมาะสมต่อข้อเท็จจริงและธรรมชาติของชุมชนของตนผมว่าเรื่องนี้คุณหมอทราบดีครับว่าเราจะทำให้วิชาการใดมีนวัตกรรมด้วยรับผิดชอบด้วยและยั่งยืนด้วยเนี่ยการศึกษาแบบท็อปดาวน์เนี่ยไม่มีประโยชน์หรือมีประโยชน์น้อยมากโดยเฉพาะยิ่งในสังคมที่เทคโนโลยีต่างๆนี่เปลี่ยนแปลงไปอย่างยิ่งนะครับดังนั้น 1.0 2.0 3.0 การศึกษาอาจจะมีลักษณะที่กำหนดโดยศูนย์กลางได้แล้วก็ยังได้ผลดีอยู่แต่พอมาถึงวันนี้แล้วนี่ครับ 4.0 นั้นยิ่งเป็นเรื่องของการรู้จักความเจ็บป่วยอาการสาเหตุวิธีการรักษาหรือการปฏิบัติตนเนี่ยคงไม่สามารถที่จะเริ่มจากและให้ความสำคัญจากข้างบนได้อีกต่อไปครับผมขออนุญาตต่อไปที่สไลด์อีกสไลด์นึงเลยครับในขณะเดียวกันการศึกษานั้นในอดีตก็จะเป็นการศึกษาเพื่อผ่องถ่ายหรือว่าเพื่อถ่ายทอดความรู้หรือองค์ความรู้เนี่ยมาจากประเทศต้นแบบนะครับ
ซึ่งในปัจจุบันใน 4.0 ก็จะพบว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอีกต่อไปด้วยเหตุก็เพราะว่าการศึกษาที่จะอยู่ในยุค 4.0 ได้ต้องเป็นพื้นฐานจากการวิจัยครับท่านพิธีกรหรือคุณหมอคงทราบดีว่าพวกเราต่างมีตำแหน่งทางวิชาการวันนี้ตำแหน่งทางวิชาการต้องทำจากงานวิจัยนะครับดังนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ส่งสัญญาณในระดับของการศึกษาในชั้นมหาวิทยาลัยซึ่งผมคิดว่าในต่อไปนี้ก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือว่าเราคงไม่สามารถนำสิ่งที่อยู่ในหนังสือไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ได้นอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่จะอยู่ในหนังสือนี่คงจะต้องเป็นเรื่องของการเริ่มต้นเท่านั้นหลังจากนั้นจะเป็นการวิจัยเพื่อให้เป็นรากฐานของคุณภาพในระบบการศึกษาทั้งหมดครับผมนะครับอีกสักเล็กน้อยก็คือว่าการวิจัยไม่ควรจะเป็นการวิจัยเพื่อทดสอบสมมติฐานเฉยๆแต่เป็นการวิจัยเพื่อให้เข้าใจสภาพธรรมชาติของสิ่งนั้นๆจริงๆซึ่งรวมถึงสุขสภาวะด้วยครับผมค่ะตรงนี้อาจารย์คะเดชกำลังอธิบายมุมมองนโยบายที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าไปยุค 4.0 ได้ในแง่ของการศึกษาใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆอาจารย์บอกว่าโอ้ดุลยภาพเนี่ยเข้ามาเกี่ยวโดยตรงเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยจะมองว่าเอ๊ะเป็นเรื่องของการแพทย์แต่จริงๆอาจารย์บอกว่าเกี่ยวข้องในการศึกษาโดยตรงท่านผู้ชมคะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามหลังเบรกนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วนโยบายต่างๆที่จะทำให้ช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็น 4.0 ในด้านอื่นๆมีอะไรบ้างแล้วดุลยภาพบำบัดมาเกี่ยวข้องกับตั้งแต่การศึกษาเศรษฐกิจและสุขภาพโดยตรงยังไงพักสักครู่ค่ะท่านผู้ชมคะอย่างที่กล่าวไว้ในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเรากลับมาร่วมพูดคุยกันเลยค่ะว่าเอาแค่เรื่องในมุมมองของการศึกษานะคะอาจารย์คะดุลยภาพบำบัดจะมาเข้ามาเกี่ยวยังไงคะเพราะว่าหลายๆคนบอกเอ๊ะมันน่าจะเป็นเรื่องของการแพทย์การรักษาเอ๊ะตรงนี้อาจารย์บอกว่าเกี่ยวข้องโดยตรงยังไงคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะ คือพวกเรากันเองเนี่ยเวลามุมมองเนี่ยนะคะเรายังมองไม่ค่อยเห็นอะไรมากอันนี้ขอเรียนคือนั่นให้เรียนท่านทั้งหลายฟังสักนิดหนึ่งเนี่ยนะคะชื่อดุลยภาพเนี่ยนะคะค่ะคือท่านสมัยโบราณเนี่ยไม่ใช่โบราณยุคก่อนที่ตอนตั้งขึ้นมาเนี่ยท่านเจ้าคุณธรรมปิฎกคือเราไม่ทราบจะใช้ชื่ออะไรนะคะท่านก็ให้ชื่อเลยซึ่งณวันนี้เนี่ยท่านเป็นสมเด็จใช่ไหมคะท่านชื่อพุทธาจารย์พุทธาจารย์องค์สุดท้ายเนี่ยรัชกาลที่9นะคะท่านตั้งชื่อไว้สมัยก่อนเนี่ยคือที่ชื่อเนี่ยท่านนะว่าแนะนะว่าให้ใช้ว่าดุลยภาพศึกษาเห็นไหมคะท่านเนี่ยวิสัยทัศน์เนี่ยไกลมากเลยท่านบอกเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่แบบบอกได้เลยว่ามันต้องเป็นการศึกษาเพื่อการที่เปลี่ยนทัศนคติแล้วก็ต้องให้เข้าใจแล้วก็เป็นภาคปฏิบัติต่อไปแต่ตอนนั้นเนี่ยนะคะคือหมอระดาวันเอ็นเป็นแพทย์ถูกไหมคะแล้วก็อยู่ในมหาวิทยาลัยแพทย์ถ้าไปใช้ศึกษากระทรวงศึกษาเขาต้องเล่นงานแน่ซึ่งในการแพทย์ยังบอกสาธารณสุขเห็นไหมคนก็จะมองเอ๊ะเป็นเรื่องสาธารณสุขเจ็บป่วยเหรอบอกไม่ใช่เป็นเรื่องของชุมชนถูกไหมคะแล้วณวันนี้ก็เข้าใจมากขึ้นเนี่ยนะคะว่ามันไม่ใช่รักษาโรคป่วยจริงๆมันต้องส่งเสริมสุขภาพก่อนใช่ไหมแล้วก็ป้องกันแล้วก็ตัวเราก็ต้องฟื้นฟูเองถึงจะบอก effective efficiency มันต้องไปด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็ต้องประหยัดถูกไหมคะแล้วก็ต้องยั่งยืนอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ไงคะที่พูดถึงนะคะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับชุมชนมากๆเลยแล้วถ้าพูดถึงเนี่ยนะคะถ้าเราไม่เริ่มต้นให้การศึกษาเขาแล้วการศึกษามันไม่ใช่อ่านออกเขียนได้ถูกไหมคะอย่างที่คุณบุรณีนะคะมีพูดน่าสนใจมากเลยนะคะอย่างเช่นชุมชนโบราณชนะที่คุณบุรณีอยากเล่าให้ฟังสักนิดนะคะเรื่องนี้น่าสนใจในเรื่องสาธารณสุขนะกับการศึกษาค่ะคือจริงๆแล้วงานวิจัยเนี่ยเกี่ยวโยงหมดเลยค่ะจริงๆเป็นคนของทั้งด้านวัฒนธรรมนะคะประวัติศาสตร์เนี่ยดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโลกเราเนี่ยมนุษย์ก็พยายามที่จะปรับตัวกับทุกอย่างในสังคมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นกฎของการคัดเลือกตามธรรมชาติเนี่ยอย่างพวกชนเผ่าอาข่าเนี่ยถ้าเขามีลูกและใครคลอดมาเป็นลูกแฝดนะคะเขาจะไม่เอาไว้ในชุมชนเพราะว่าเขาคงพิสูจน์กันมานักต่อนักแล้วว่าเด็กแฝดเลี้ยงไป
ก็ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวมันก็ตายหรือไม่มันก็พิการหรือว่าไปไม่รอดเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นกัลกินีถ้าใครมีเนี่ยขับออกไปจับทวงน้ำทุกอย่างนะคะแต่นี้เนี่ยแล้วพอเรามาดูผลสมัยใหม่แล้วก็บอกโอ้ยพวกนี้เชื่อโบราณแต่พอมาดูผลการวิจัยนะคะเราก็จะทราบว่าเด็กแฝดเนี่ยเป็นเด็กที่มีปัญหาเนื่องจากการที่เขาเบียดกันมาอยู่ในท้องนะคะปัญหาเขาก็จะแตกต่างกันไปว่าเขาจะเบียดกันท่าไหนนะคะหรือว่าเด็กยิ่งแฝด3แฝด4ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เนี่ยค่ะเพราะว่าใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะคะที่พูดอย่างที่อาจารย์พูดใช่ไหมคะว่าเป็นงานวิจัยใช่ไหมคะแล้วให้ยั่งยืนเขามีงานวิจัยนะคะไม่ใช่ทศวรรษเดียวนะคะลองไปอ่านหนังสือที่งานวิจัยจริงๆเนี่ยนะคะมันตั้งเกือบ2ทศวรรษแล้วนะคะว่างานวิจัยว่าเด็กแฝด2นะคะเนี่ยจะเกิดพิการถูกไหมคะโอกาสที่จะเกิดได้ตั้ง8เท่าตัวนี่เป็นของเมืองนอกนะคะของฝรั่งทำนะไม่ใช่คนไทยนะคะค่ะแล้วก็แฝด3นะโอกาสที่จะเกิดนะ30กว่าเท่าตัวแล้วก็ของเราที่เป็นจริงคือพูดง่ายว่าทำเรื่องนี้เนี่ยนะ30 40ปีเนี่ยนะ3ทศวรรษ4ทศวรรษแล้วแล้วก็พบคุณบุรณีก็พบอาจารย์อัครเดชก็เคยพบใช่มั้ยแล้วถ้าเราเนี่ยยั่งยืนนะมีงานวิจัยแล้วไม่ใช่วิจัยแบบในกระดาษเฉยๆอย่างที่เขาบอกว่าขึ้นห้างและขึ้นหิ้งใช่มั้ยคะแต่เป็นวิจัยที่ต้องเอามาทำภาคปฏิบัติให้ได้จริงแล้วเข้าสู่ชุมชนจริงๆแล้วอันนี้อาข่าวเป็นชุมชนใช่มั้ยคะแล้วก็พิสูจน์มามันไม่ได้พิสูจน์ด้วยการเล่าสู่กันฟังเฉยๆแต่นี่มันการวิจัยเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยนะคะมันวิจัยจริงๆโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นน่าสนใจมากนะคะที่อาจารย์เอามาพูดเนี่ยเราทันสมัยนะเพราะฉะนั้นดุลยภาพบำบัดเนี่ยนะคะมันไปสู่ศึกษาแล้วก็สู่บำบัดใช่ไหมคะแล้วก็กระจกวิเศษอย่างที่คุณบุรณีพูดประชาชนชุมชนทำได้ไหมอาจารย์คะคิดว่าเรียนรู้ได้ไหมได้คุณบุรณีคะอาจารย์ใช่ไหมคะนี่ไงคะแล้วมันสามารถทำประหยัดได้ไหมเนี่ยอาจารย์พูดต่อเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่มันน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะถ้าเราไม่มีการศึกษาเริ่มต้นการศึกษาไม่ใช่มาเรียนรู้อย่างเดียวรักษาสุขก็มันไม่ใช่เรื่องเจ็บป่วยอย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วถ้าจนเจ่าเจ็บเนี่ยถามเลยสิคะทั้งจนทั้งเจ่านอนเจ่าใช่ไหมนั่งเจ่าแล้วเจ็บอีกใช่ไหมคะถามเลยสิคะเพื่อจนแล้วก็ต้องเจ็บแล้วพอเขาจะไปสารสุขไปเรื่องเจ็บอย่างเดียวมันไหวไหมมันไม่ไหวมันต้องเอาก่อนที่ใช่ไหมแล้วทุกคนก็บอกช่วยคนจนจะช่วยอย่างไรล่ะคะในเมื่อเขาเนี่ยร่างกายแย่เขาจะไปทำงานที่ไหนล่ะคะแล้วเขาจะไปหาเงินที่ไหนแล้วเขาก็จนอยู่อย่างนั้นถึงเราจะไปช่วยอุ้มชูเท่าไหร่อย่างที่เขาบอกสอนให้ตกปลาดีกว่าที่เอาปลาไปให้เห็นไหมคะสอนให้เขาใช้เบ็ดเป็นอย่างเงี้ยแล้วคิดดูง่ายๆก็แล้วกันนะคะว่าเนี่ยเรื่องนี้มัน 4.0 เนี่ยดูภาพบัตรมันทันสมัยไหมให้อาจารย์เล่าต่อขออนุญาตไปที่สไลด์ต่อไปเลยนะครับค่ะคณะไปที่สไลด์ต่อไปจำเมื่อสักครู่นะครับเป็นในลักษณะของเศรษฐกิจใช่ไหมคะอาจารย์ในมุมมองถัดไปว่าในแง่เศรษฐกิจตรงไหนครับก็อันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับที่จะเห็นว่าจริงๆดุลยภาพบำบัดนะครับไม่เพียงแต่เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญนะครับที่ในเชิงของการศึกษาโดยเฉพาะการวิจัยที่สนับสนุนวิจัยจากข้างล่างมาสู่ข้างบนนี่นะครับโดยเฉพาะยิ่งการวิจัยที่ยึดโยงกับธรรมชาติที่แท้จริงของชุมชนนะครับในเรื่องเศรษฐกิจนะครับ Thailand 4.0 นะครับจริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อาจจะพูดถึง 4.0 ในหลายๆที่ในโลกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือว่าเรื่องของการเข้ารับบริการในระบบสาธารณสุขเนี่ยฮะก็จะเป็นคำถามคุณหมอทราบดีคุณหมออยู่เยอรมันมานะครับว่าตกลงรัฐหรือใครดีนะครับจะรัฐมากหน่อยหรือว่าประชาชนน้อยหน่อยหรือว่ารัฐและประชาชนจะต้องเดินไปด้วยกันนะครับก็ในที่นี้เนี่ยเรื่องของระบบสวัสดิการเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องแรกที่รัฐดำเนินการเพื่อการประกันมาตรฐานและลดภาระค่าใช้จ่ายแต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็มีเรื่องของความสูงต่ำของเบี้ยประกันและการจ่ายสมทบซึ่งถ้ามีการนำเอาหลักดุลยภาพบำบัดไปใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับพวกนี้ลดหมดเลยนะฮะด้วยเหตุผลก็เพราะว่าเรื่องของการเข้ารับบริการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถ้าใช้คำง่ายๆคือว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายมากมายมหาศาลอันเนื่องจากเทคโนโลยีที่ส่งต่อมาตั้งแต่ยุค 3.0 ความจริงค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขที่แพงขนาดนี้ฮะเพราะเทคโนโลยีในยุค 3.0 แล้วก็จะไม่มีวันที่จะลดลงเพราะเทคโนโลยีเนี่ยจะต่อยอดเพิ่มมูลค่าไปเรื่อยๆการผลักภาระมาอยู่ที่เราครับขอโทษเสริมตอนนี้ได้ไหมคะครับอาจารย์นะครับขอโทษนะคะคือที่อาจารย์พูดเนี่ยนะคะน่าสนใจมากเลยระยะหลังนี่เอาง่ายๆยกตัวอย่างให้หนึ่งท่านสองท่านก็ได้นะคะ
อย่างเช่นบอกว่าเทคโนโลยีที่ต้องตรวจใช่ไหมเมื่อกี้นี่ก็พูดแล้วของตัวนี้พี่บอกมาตาไม่ต้องไปทำ MRI แล้วมีกรณีเนี่ยนะคะมาจากต่างจังหวัดเอาแผ่นนะทั้งปึกเลยนะคะทั้ง MRI นะคะทั้ง MRA ทั้งอัลตราซาวด์นะคะทั้งเอ็กซเรย์แล้วถามบอกหนูเนี่ยไปเสียเงินเท่าไหร่คุณไปเสียเงินเท่าไหร่เขาบอกขอโทษค่ะฟรีค่ะ30บาทขอประทานโทษอย่างนี้ใครจ่ายคะก็แล้วใครจ่ายคะครับรัฐจ่ายหรือประชาชนจ่ายคะถูกไหมคะครับเพราะฉะนั้นถ้า30บาทหรือบัตรทองถูกไหมคะครับแต่เราเอาเทคโนโลยีอย่างที่ Thailand 3.0 มาใช้ใน 4.0 ใช่ไหมแล้วไม่มีอินโนเวชั่นใหม่เลยที่ประชาชนไม่สามารถที่จะเลือกได้เองแล้วก็บอกว่าวินิจฉัยโรคเนี่ยนะคะต้องทานยาไปตัวหนึ่งนะคะซึ่งตัวนี้ร้ายแรงมากแล้วยิ่งทานไปสักตั้งแต่อายุ18นะทานมาจนกระทั่งถึงตัวบิดตัวเบี้ยวนะอย่างที่คุณบุรณีพูดโครงสร้างเสียสมดุลไปมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เกิดอาการโรคอีก 3-4 โรคตามมาแล้วก็ต้องไปตรวจจนนั้นวันนี้เนี่ยนะคะต้องไปทำมาเป็นปึกๆเลยยิ่งรักษาโรคมากแต่ในที่สุดเขาก็ไม่หายแล้วเขาก็ยิ่งแย่ลงหมายความว่าไงอันนี้เศรษฐกิจแย่ไหมคะแล้วใช้ 3.0 มาใช้ 4.0 ได้หรือไม่เห็นไหมคะที่อาจารย์พูดเนี่ยนะคะเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยนะคะครับอย่างที่คุณบุรณีพูดบอกเราตรวจเองในขณะที่หมอต้องไปทำเครื่องใช่ไหมคะตรวจเจ MRI CT แล้วตรงนี้เราแก้ด้วยการยืดเหยียดตัวเองแล้วก็ไปหาหมอที่ปรับทางสมดุลในความดุลยภาพนี้มันจะประหยัดขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็สู่ชุมชนอย่างที่อาจารย์บอกข้างล่างสู่ข้างบนซึ่งเราไม่สามารถจะจากข้างบนลงมาข้างล่างได้อีกแล้วถ้า 4.0 ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการศึกษาเราจะไปเอาไอ้จากข้างบนลงข้างล่างอาจารย์บอกต้องไปเอาแบบฟอร์มของต่างประเทศมาแล้วนะวันนี้คนก็บอกนะไปปรับคือว่าพยายามจะปรับเปลี่ยนการศึกษามากนะเขาเรียกว่าอะไรนะปฏิรูปแล้วก็มีคนพูดกันแล้วว่าปฏิรูปในเอกชนจะเข้าไปไกลแต่ปฏิรูประบบของราชการที่ล่างๆการศึกษามันก็แย่ลงกว่าเดิมมันไม่แย่ได้ยังไงคะเพราะเราไปเอายุคเก่าอย่างที่อาจารย์พูดใช่ไหมคะยุคอะไรนะ1 2 3เนี่ยโดยเฉพาะ3ใช่ไหมคะแล้วมาใช้เนี่ยจะ4มันจะไปได้หรือครับอันนี้น่าสนใจมากนะคะของอาจารย์ค่ะให้อาจารย์ช่วยแนะนำต่อค่ะในมุมมองอาจารย์เศรษฐกิจมีตรงไหนต่อนะคะก็ขออนุญาตไปที่สไลด์ต่อไปเลยนะครับไปสไลด์ครับผมครับดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าการแพทย์ในแผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกนี่ฮะก็คงจะต้องมีลักษณะที่สอดประสานกันมากขึ้นนะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยในหลายประเทศก็จริงๆในประเทศญี่ปุ่นเองก็เป็นต้นแบบที่ดีในเรื่องของการผสมผสานการแพทย์ทางเลือกในปริมาณที่เข้มข้นมาใช้เพื่อทำให้เกิดสุขสภาวะที่ดีครับในขณะเดียวกันในการกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้สนใจดูแลสุขภาพนะฮะแล้วก็ในแง่ของการพึ่งตนเองและชุมชนให้มากขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องสำคัญสอดคล้องกันนะครับเหตุผลก็เพราะ smart people เนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ย smart ก็เพราะว่าลดการพึ่งพิงลงนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องใช้ศักยภาพตนเองเนี่ยให้ได้มากขึ้นก็นำเรียนว่าในเรื่องนี้ครับดุลยภาพบำบัดเนี่ยโดยไม่ยิ่ง 7E ที่คุณบุรณีได้เอ่ยถึงเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เมื่อพัฒนาไปแล้วเนี่ยสอดคล้องแล้วก็น่าจะเป็นประเด็นทางนโยบายสำคัญที่รัฐบาลเนี่ยน่าจะต้องนำไปคิดเพื่อทำแผนปฏิบัติการต่อไปนะครับก็จุดมุ่งหมายสำคัญก็คือการเน้นสมดุลมากขึ้นระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันนะกับการแพทย์ทางเลือกนะครับซึ่งขออนุญาตเรียนอีกครั้งว่าถ้าเราลองไปดูตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเดินไปถึง 5.0 เนี่ยฮะจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญได้เลยครับค่ะอันนี้ขอเสริมสักนิดหนึ่งเนี่ยนะคะเพราะว่าท่านทั้งหลายพอฟังอย่างนี้เนี่ยนะคะว่าเอาละถ้าอย่างนั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยนะคะมีคนกระจายกันมากนะคะอย่างเช่นคุณบุรณีพูดว่าชาวชุมชนอาขาใช่ไหมคะเขาบอกว่าทำนี้เนื่องจากเป็นแฝดขึ้นมาแล้วฆ่าตายเนื่องจากเขาสังเกตการมาตั้งนานแต่อันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมารณรงค์อย่างที่อาจารย์อัครเดชพูดคนก็จะไปมุ่งอันเดียวบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเอาการแพทย์โบราณมาใช้สิณวันนี้ใช่ไหมคะยังอยู่ๆก็ยกขึ้นมาเฉยแต่โดยที่ไม่ได้เอางานวิทยาศาสตร์เข้ามาอ้างอิงวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เครื่องมือนะคะท่านทั้งหลายอันนี้เรื่องนี้สำคัญอย่างที่อาจารย์อัครเดชพยายามจะพูดมีการวิจัยไม่ใช่วิจัยบอกอ้ามีตัวต้นแบบไหมใช่ไหมคะถ้าเราจะต้องเป็นอินโนเวชันที่มีอะไรนะขึ้นมาแบบใหม่ของเราเองถูกไหมคะอย่างที่อาจารย์ก็บอกให้เราเป็นทำวิจัยเพื่อมาเป็นแบบแผนของเราเองเราจะไปเอาตัวอย่างคนอื่นได้ไหมแสดงว่าเราก็ต้องเป็นต้นแบบได้ถูกไหมคะเราถึงจะพัฒนาไป 4.0 หรือ 5.0 ถ้าเราไปตามเขาตลอดเวลานี่ไหวไหม
ใช่ไหมอย่างที่อาจารย์พูดและคุณบุรณีพูดใช่ไหมคะเราก็ควรจะต้องเป็นคนนำถ้าเป็นคนนำเนี่ยเราต้องมีหลักวิชาแต่อันอย่างของเก่ามาทำวิจัยให้เห็นโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์แต่ไม่ใช่เอาของเอาง่ายๆก็เหมือนกับว่าเป็นอินโนเวชันใหม่ถ้าพูดถึงใช่ไหมคะของโบราณอย่างที่บอกแฝดฆ่าตายหมดแต่ไม่ทำวิจัยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอีกเรื่องนึงก็บอกว่าอย่างเช่นคนไข้เวลานี้นะเรียงคิวกันมาเลยนะฮะเอาอย่างเช่นบอกทางเลือกที่อาจารย์พูดถึงนะฮะเอามีนวดก็นวดแบบไหนนวดเฉลยศักดิ์นวดราชสำนักแล้วก็เอามาเป็นแบบแผนคนโบราณมีทั้งราชสำนักและเฉลยศักดิ์แต่เกิดเอาราชสำนักมาอย่างเดียวแล้วก็เป็นแบบแผนบอกการแพทย์แผนไทยในอนาคตซึ่งมันไม่ใช่ถูกไหมคะคนเนี่ยมันต้องมีทั้งอะไรฮะใช้กล้ามเนื้ออย่างที่บอกแสดงพลังอย่างที่คุณวรณีพูดใช่มั้ยมันออกกําลังกายอย่างสมมุติว่าคนที่ทํางานใช้แบกหามใช่มั้ยฮะใช้เล่นกีฬามันก็กล้ามเนื้อมันก็ต้องฟิตแอนด์เฟิร์มถูกมั้ยคะส่วนว่าเฉลยศักดิ์อย่างเงี้ยมันก็เฉลยศักดิ์แต่ราชสํานักคนแบบว่าทํางานอย่างบนโต๊ะง่ายๆใช่มั้ยฮะอย่างพูดถึงพัดวีต่างๆทําอ่อนช้อยนะนําพวกนี้มันก็ต้องไปอีกแบบแล้วเราก็นวดแต่คนโบราณมันมีทั้ง2 อย่างเกิดเอามา2 อย่างเอาเป็นแบบแผนอย่างเดียวอย่างเงี้ยเราไม่ทำวิจัยเลยแล้วก็หยิบยกมาอย่างเดียวนี่มันอันตรายนะคะคแล้วส่วนเฉลยศักดิ์คนไหนเรียนเฉลยศักดิ์ก็มาดัดจนกระทั่งพังพินาศกันหมดเห็นไหมคะแล้วยังแถมไปบางคนเอาเนี่ยฮะตอกเส้นมาโดยที่ไม่ได้ทำวิจัยอะไรกันเลยใช่ไหมตอกที่ไหนแล้วเครื่องโอ้โหนี่น่ากลัวมากนะคะแล้วเวลานี่เรียงคิวมาหรือฝังเข็มก็เช่นเดียวกันเราไม่เคยเลยนะมาทำวิจัยอย่างจริงจริงจังๆแล้วบอกมาหลายพันปีหลายร้อยปีแล้วก็จบอยู่แค่นั้นอาจารย์คุณบุรีนพูดสักนิดสิคะค่ะคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเทคโนโลยีไหนหรือว่าการวิจัยครั้งไหนก็จะต้องเอาที่ชิดกับการวิจัยเพราะว่านี่คือวิธีดำเนินชีวิตของปัจจุบันใช่ค่ะเอา 3.0 เนี่ยนะคะวิจัยแล้วพอมาถึง 4.0 มันไม่ใช่การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแล้วเราอาจจะไม่ต้องใช้นิ้วพิมพ์อะไรเลยพูดปุ๊บไอแพดก็พิมพ์เสร็จแล้วงี้แล้วก็มันก็เปลี่ยนไปพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่อาจารย์พูดเนี่ยน่าสนใจมากนะคะแม้เวลาเราก็น้อยๆหน่อยเมื่อกี้อาจารย์ยังมุมมองด้านเศรษฐกิจอาจารย์คิดว่ายังมีเพิ่มเติมอีกใช่ไหมคะยังมีอีกครับขออนุญาตไปที่สไลด์ต่อไปเลยนะครับครับก็เป็นเรื่องของการสาธารณสุขเชิงฟื้นฟูนะครับนั่นก็คือการทำให้เกิดการลดจำนวนผู้เจ็บป่วยให้ได้มากที่สุดเนี่ยก็จะส่งผลต่อการลดผู้เข้ารับบริการในระบบแล้วก็ต่อจำนวนของผู้ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนะครับมาเป็นลูกโซ่ครับผมดังนั้น อย่างที่เขาเรียกว่า value chain นะมันก็จะเป็นลักษณะที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปครับผมไปสไลด์ต่อไปเลยครับครับขออนุญาตพูดต่อไปเลยนะครับจะได้เห็นภาพว่าทั้งครับในเรื่องของการบริหารด้วยเหตุก็เพราะว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสังคมหรือว่าเศรษฐกิจเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องของการบริหารซึ่งเป็นการใช้อำนาจรัฐเนี่ยจะมากหรือน้อยก็ต้องมีการใช้อำนาจรัฐก็ไม่สามารถที่จะนำไปสู่เป้าหมายได้ครับเรื่องของการบริหารเนี่ยก็เป็นเรื่องของการมีมาตรฐานในระบบสาธารณสุขนะคุณหมอแล้วก็เรื่องของสิทธิของประชาชนที่ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างได้มาตรฐาน2เรื่องนี้มาตรฐานและสิทธินะครับเอาต่อมาครับผมขอไปอีกสไลด์หน่อยครับรู้สึกจะหมดแล้วนะอ๋อหมดแล้วเหรอครับอาจจะจะตัดมาเท่านี้นะครับก็จะเรียนอาจารย์คุณจะมีครับจะเรียนอะไรอีกนิดเดียวครับว่าเวลาที่เราพูดถึงมาตรฐานเนี่ยอาจจะหมายถึงการที่มีคำถามหลายอย่างเช่นว่าเรามีระบบกระทรวงอย่างเดียวกันแล้วก็มีระบบโรงพยาบาลที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงไปมีโรงพยาบาลของรัฐนะฮะอยู่บนโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขนะครับในขณะเดียวกันก็ต่อเนื่องเชื่อมโยงไปถึงในระดับชุมชนนะครับซึ่งก็จะอาศัยโครงสร้างของระบบสาธารณสุขที่มาจากกระทรวงนะครับอธิบายให้ง่ายก็จะมีโรงพยาบาล3ชั้นด้วยกันชั้นตติยภูมิอยู่บนสุดนะฮะทุติยภูมิแล้วก็ปฐมภูมิซึ่งก็จะพบในโรงพยาบาลในระดับมหาวิทยาลัยของรัฐโรงพยาบาลในระดับจังหวัดแล้วก็โรงพยาบาลในระดับของอำเภออย่างนี้เป็นต้นแบบเรียงลำดับกันลงไปในขณะเดียวกันแล้วก็มีระบบของโรงพยาบาลเอกชนแล้วเราก็มีนวัตกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับในเมื่อประมาณสัก 6-7 ปีที่ผ่านมาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นมาเนี่ยพัฒนาตนเองมาจากสถานีอนามัยคุณหมอซาบลีนะฮะแล้วก็พยายามที่จะยกระดับขึ้นมาเพื่อที่จะให้การบริการสาธารณสุขเนี่ยในระดับปฐมภูมิหรือต่ำกว่านั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความมีสุขสภาวะที่ดีนะครับที่กลับเรียนก็เพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตามเนี่ยเรื่องการคิดถึงการบริหารนี่คงเป็นเรื่องสำคัญ
นะนั่นก็คือว่าทำอย่างไรที่จะให้ทำลงความเป็นระบบการแพทย์แผนปัจจุบันการแพทย์ทางเลือกแล้วก็การมีดุลยภาพบำบัดศาสตร์เนี่ยลงไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมโดยการคำนึงถึงการลดภาระในเชิงของเศรษฐกิจแล้วก็ภาระที่จะเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยเป็นสำคัญเรื่องเหล่านี้คงเป็นเรื่องที่ต้องมีการส่งเสริมต่อไปในเชิงของการวางนโยบายในชั้นที่ละเอียดยิ่งขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับในขณะเดียวกันการวิจัยในเชิงนโยบายจะช่วยตอบได้มากครับว่าเมื่อเดินไปเช่นนี้ในสังคมที่ก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 แล้วเนี่ยนะมันจะก่อให้เกิดผลอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการทันทีหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้รับทราบผลเบื้องต้นได้ครับผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าเมื่อประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาสปสช.ซึ่งดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายต่อหัวประชากรที่จะไปใช้สิทธิ์ต่างๆเนี่ยได้มีการปรับลดตัวเลขในบางประเภทและปรับเพิ่มตัวเลขในบางประเภทขึ้นมาก็ก่อให้เกิดความตกใจขึ้นมากในหมู่ประชากรและสังคมทั่วไปครับแต่จริงๆเรื่องนั้นเป็นเรื่องแค่ต้นเหตุนะครับเรื่องที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงอยู่ที่ว่าแล้วเราจะทำอย่างไรกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ที่ในแง่นึงก็คงสะท้อนความจริงครับแต่ว่าจะทำอย่างไรที่ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเปลี่ยนไปรับสถานภาพและสถานการณ์ของ 4.0 เนี่ยให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆครับประเด็นคือว่าทำอย่างไรให้ smart people ของเราเนี่ย smart จริงๆนะในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ที่ยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยเข้าใจแล้วก็สามารถปรับตัวเองเข้ามาในส่วนนี้ได้นั่นเป็นเรื่องสำคัญมากครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะเวลาก็น้อยคิดว่าน่าจะมีการประชุมวิชาการเนี่ยนะคะเอาประชาชนที่มาฟังเรื่องที่อาจารย์เรสขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวกับดุลยภาพบำบัดซึ่งไม่ทราบมีเวลามากน้อยแค่ไหน คุณบรุณีอาจจะพูดในเชิงคือพูดง่ายๆอย่างที่อาจารย์พูดแล้วทั้งหมดอาจจะสรุปลองสรุปกันง่ายๆก็ได้นะคะเพราะว่ามุมมองของอาจารย์อัครเดชเนี่ยที่มองว่าตอนนี้จะต้องมีทั้งเรื่องของการศึกษานะคะแล้วก็เศรษฐกิจนะคะแล้วก็เชิงนโยบายถ้าอยากจะเป็นคุณบรุณีลองสรุปให้ท่านผู้ชมฟังดีไหมคะว่าถ้าเกิดเราเอา 7E เนี่ยมาสวมเข้าไปนะคะตามที่อาจารย์คาร์เดตมองเนี่ยคุณเรนีคิดว่าแต่ละส่วนอย่างการศึกษาเนี่ยจริง 7E ที่พูดถึงมีอะไรบ้างคะคุณเรนีต้องในการศึกษาใช่ไหมคะใช่ค่ะทุกอันก็ต้องศึกษาทั้ง7นะคะค่ะแล้วก็มันไม่ใช่การศึกษาที่เข้าไปในส่วนสมองอย่างเดียวค่ะเราพูดตรงๆเลยว่าที่เราทำการบริหารทุกบริหารร่างกายนะคะไม่ใช่บริหารหน่วยเลือกตั้งการบริหารร่างกายนะคะแบบมีภาพค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการสอนกล้ามเนื้อของเรานะคะเพราะว่าเราเปรียบเหมือนกับว่าเวลาที่เรายู่ย่นไปเนี่ยมันเหมือนกับสปริงที่มันหดตัวเข้าไปแล้วเราต้องการให้สปริงเนี่ยมันมีความถี่ห่างเท่าเดิมเนี่ยเราต้องยืดมันแล้วเราก็ต้องเขาเรียกว่าเทรนนะคะก็คือเทรนมันจนกระทั่งมันยอมรับมันได้รับการศึกษาว่าแกจะย่นไปกว่านี้ไม่ได้นะแกต้องอยู่งี้จนกว่าจะมีอะไรไปทับแกทีนึงซึ่งตรงนี้ถ้ามองว่าให้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่การศึกษาระดับชั้นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนต้องเข้าใจว่าการศึกษามันไม่ใช่อยู่แต่ในกอไก่ขอไข่มันต้องมาอยู่ที่ปฏิบัติแล้วมันไม่ใช่อยู่แค่สมองจดจำมันต้องมาอยู่ที่พฤติกรรมตลอดเวลาเหมือนกับว่ามันอยู่ในกล้ามเนื้อของเราดังนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์เพราะฉะนั้นอยากจะเสริมอาจารย์คเดชว่าการศึกษาทุกส่วนทุกเวลาเรื่องใช่ก่อนจะมีลูกค่ะทุกเรื่องทุกเวลาทั้ง 7E ต้องได้รับการศึกษาให้เข้าใจถ่องแท้ว่า 7E เนี่ยคืออะไรใช่ไหมคะเศรษฐาว่าเรื่องเศรษฐกิจนะคะสิ่งแวดล้อมการรับประทานนะคะการออกกำลังกายสมัยนี้แพงมากนะนะคะของพวกนี้อยู่ในหลักเศรษฐกิจซึ่งถามว่าจริงๆเราถ้าเรารู้จักทำมันอย่างสมดุลเนี่ยเราก็จะประหยัดเศรษฐกิจตรงนี้ถูกไหมคะแล้วก็ในเรื่องของการบริหารเนี่ยก็คือถ้าเราบริหารแค่ในครัวเรือนในสังคมนะคะซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดเนี่ยในที่สุดมันก็จะออกมาว่าคุณไม่ต้องบริหารประเทศมาก
ใช่ไหมคะก็คือให้ระดับหน่วยย่อยเนี่ยฝึกบริหารตัวเองใช่หน่วยย่อยของตัวเองไม่ว่าจะทำบัญชีครัวเรือนเนี่ยยิ่งทำคุณก็จะเห็นเลยว่าเงินของคุณเนี่ยหลุดไปทางไหนมากที่สุดใช่ไหมคะแล้วมันจะไม่หลุดออกไปจากหลัก 7E นี้หรอกมันจะหลุดอยู่ในนี้แหละค่ะแล้วมองว่าดุลยภาพก็จะไปช่วยอุดรูรั่วของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะตรงนี้อาจารย์คะเนตมีอะไรเสริมสั้นๆไหมคะเวลาเรากระชั้นนิดนึงครับก็สังคมที่เป็นสังคมที่เป็นสังคมสมาร์ทเนี่ยตามความหมายเนี่ยก็คงต้องการประชาชนหรือบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมขึ้นไปอีกถ้าดุลยภาพบำบัดเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็ นทางที่ เป็นทางเลือกที่สำคัญแล้วอาจจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคตครับในเชิงเศรษฐกิจสังคมและการบริหารครับเขาคิดว่าคนเราในยุค 4.0 ที่จะสมาร์ทต้องมองภาพบูรณาการค่ะอย่าไปดูแยกส่วนต้องดูบูรณาการซึ่งก็เข้าคอนเซปต์ของดุลยภาพบำบัดด้วยใช่ไหมคะค่ะเสียดายวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วนะคะวันนี้คิดว่าทุกท่านเนี่ยที่รับชมคงได้ข้อคิดอะไรเอาไปปรับนะคะว่าเอ๊ะตัวเราจะเริ่มจากตัวเรายังไงเพื่อให้กลายไปเป็นร่วมกับประเทศไทย 4.0 ได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยขอบคุณค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เวลารายการเราหมดลงแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ